ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมบทเรียน e-learning นะครับในชุด OOE Open Courseware นะครับของสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์นะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการบันทึกการเรียนการสอนนะครับที่เราใช้กันอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับนั่นก็คือโปรแกรม Camtasia Relay นะครับตัวโปรแกรม Camtasia Relay นี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกการเรียนการสอนนะครับโดยจะทำการบันทึกนะครับหน้าจอนะครับท่านอาจารย์สามารถที่จะบันทึกการเรียนการสอนนะครับอาจจะมีการบรรยายนะครับตัวโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะทำการบันทึกนะครับภาพที่เกิดขึ้นบนหน้าจอนะครับเมาส์ที่มีการเคลื่อนไหวนะครับรวมถึงเสียงนะครับที่มีการบรรยายนะครับโปรแกรมก็จะทำการบันทึกทั้งหมดนะครับและเมื่อทำการบันทึกแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทำการโปรดิวไฟล์และอัปโหลดขึ้นสู่ระบบ e-learning ให้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นข้อดีนะครับของตัวโปรแกรม Camtasia Relay นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากมากนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนหรือว่ากระบวนการทำงานนะครับในการบันทึกสื่อนะครับด้วยโปรแกรม Camtasia Relay กันนะครับขั้นตอนนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนของการ install โปรแกรมนะครับหรือว่าการติดตั้งโปรแกรมนะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนของการบันทึกนะครับคือเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาบันทึกนะครับบันทึกการเรียนการสอนนะครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะอัปโหลดขึ้นระบบให้โดยอัตโนมัตินะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนของการ viewครับคือการเข้าไปดูผลนะครับหรือว่าดูตัวสื่อการเรียนการสอนที่เราได้บันทึกแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนหลักๆทั้ง3ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละขั้นตอนนะครับว่ามีรายละเอียดวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขั้นตอนการ installation ก่อน